มาต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับโดยทั่วโลกขณะนี้ยังคงร่วมกันไว้อาลัยต่อความสูญเสียของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ1ปีที่ผ่านมากับเหตุสึนามินะครับซึ่งก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่คร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 20,000 คนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นนายโยชิฮิโกะโดดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวยอมรับว่ารัฐบาลล้มเหลวในการตอบสนองต่อภัยพิบัติดังกล่าวครับซึ่งทางรัฐบาลไม่อาจแก้ตัวได้อีกต่อไปและจะต้องคาดคะเนถึงสิ่งที่อาจจะอยู่นอกเหนือความคิดคำนึงของพวกเขาขณะนี้ท้องถนนในพื้นที่ที่รับผลกระทบหลายแห่งได้รับการเคลียร์เศษซากความเสียหายแล้วนะครับแต่อาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่พื้นที่บางแห่งจะสามารถเริ่มฟื้นฟูได้ครับและจากสถานการณ์ในญี่ปุ่นเราจะไปดูกันต่อกับสถานการณ์ในซีเรียกันบ้างค่ะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นกล่าวว่าความหวังของรัฐบาลสหรัฐที่จะเห็นมติเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงในซีเรียของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นดูเลือนรางนะคะเนื่องจากรัสเซียยังคงคัดค้านมติดังกล่าวซึ่งเชื่อว่ามีอคติต่อรัฐบาลซีเรียอย่างไรก็ดีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสันนิบาตชาติอาหรับจะประชุมกันวันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ในซีเรียค่ะหลังจากที่รัสเซียผ่านพ้นการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการจับตาไปที่ผู้นำอย่างปูตินนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของการเมืองแล้วก็ระหว่างประเทศอย่างระยะยาวได้หรือไม่ติดตามได้จากคุณหมอยงยุทธ บัญญารามนะครับเชิญค่ะขอบคุณมากครับวลาดิเมียร์ปูตินกำลังจะกลับมาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียจากพรรคสหรัสเซียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างท่วมท้นนะครับได้คะแนนเสียงเกือบร้อยละ64ขณะที่คู่แข่งอย่างเช่นนายซูกานอฟจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้เพียงร้อยละ17ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงที่ได้ในครั้งนี้อาจจะต่ำกว่าที่เขาเคยได้เมื่อปี2547ตอนนั้นปูตินเคยได้คะแนนเสียงถึงร้อยละ70แต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาและถึงแม้ว่าจะมีการออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านปูตินก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามในข้อหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนอกจากนั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสื่อและโพก็คาดว่าเขาน่าจะได้รับเลือกแต่ด้วยคะแนนที่น้อยลงไปกว่าเดิมถึงขนาดที่อาจจะต้องมีการเลือกตั้งรอบ2ด้วยซ้ำแต่ว่าพอผลออกมาก็พลิกความคาดหมายนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับแผนที่ปูตินอาจจะวางไว้ตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนครับตอนนั้นเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียไปแล้ว2สมัยนะครับปี2543ถึง2551หลังจากนั้นเขาก็ผันตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่ารัฐธรรมนูญของรัสเซียไม่อนุญาตให้ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งได้2สมัยติดต่อกันนะครับขณะเดียวกันเขาก็ผลักดันให้นายดิมิทรีเมดวีเดฟนะครับซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดของเขาได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของประธานาธิบดีแทนตัวเขาส่วนตัวเขานั้นก็ลงไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาปูตินก็ใช้เสียงข้างมากในสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประธานาธิบดีอยู่ได้เทอมละ6ปีอันนี้ก็เพื่อรองรับเมื่อตัวเองจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งครับซึ่งเขาก็จะทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ให้เมดวีเดฟนั้นคืนสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามเดิมไปครับวลาดิมีร์ปูตินซึ่งอดีตเคยเป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับ KGB ของรัสเซียเป็นผู้ที่ฉุดรัสเซียให้ขึ้นจากลมกลับมาผงาดเป็นมหาอำนาจของโลกได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายปัจจุบันเศรษฐกิจของรัสเซียใหญ่ลำดับที่11ของโลกรัสเซียก็ยังเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดรองจากสหรัฐด้วยปูตินเขาพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเพราะว่ารัสเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติแล้วก็สินแร่มากมายครับซึ่งรัสเซียก็ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกกลุ่มโอเปกลำดับต้นๆใช้หนี้ประเทศได้จนหมดและปัจจุบันก็กลายเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานจีนก็ต้องเข้าหารัสเซียเพื่อขอซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปูตินไม่ยอมอ่อนข้อให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชชเนียนะครับที่ก่อเหตุร้ายหลายครั้งตรงกันข้ามเขามีการตอบโต้อย่างถึงพริกถึงขิงทีเดียวบางครั้งก็โดยไม่คำนึงถึงตัวประกันด้วยทางด้านการต่างประเทศนั้นปูตินไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐเมื่อสหรัฐมีโครงการตั้งโล่ป้องกันยุโรปโดยอ้างว่าเพื่อที่จะตอบโต้อิหร่านและเกาหลีเหนือแต่กลับไปตั้งจรวดตรงไปยังรัสเซียปูตินก็ตอบโต้โดยรัสเซียก็จะตั้งจรวดหันหัวเตรียมถล่มสหรัฐและยุโรปด้วยก็ทำให้สหรัฐนั้นต้องชะลอโครงการไปครับแต่ว่าจุดอ่อนของปูตินอยู่ที่การวางแผนนะครับยึดกุมอำนาจต่อเนื่องไปหลายๆปีถึงแม้ว่าชาวรัสเซียจะชื่นชมฝีมือของเขาแต่ว่าการวางแผนอยู่ในอำนาจเป็นเวลานานก็จะสร้างการต่อต้านขึ้นในประเทศได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายกเว้นว่าเขาจะมีผลงานประทับใจประชาชน
นอกจากนั้นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระดับชาติลงไปถึงระดับพื้นที่ท้องถิ่นนั้นนะครับถ้าเปิดปูตินไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็จะกระเทือนถึงอำนาจของเขาในระยะยาวเพราะว่าชาวรัสเซียก็เข็ดขยะเรื่องนี้อยู่พอสมควรแต่ถ้าเปิดมองในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ถือว่าปูตินนั้นเป็นมวยที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับผู้นำของสหรัฐเลยทีเดียวครับแต่ว่าจะมีภาษีเหนือกว่าบารักโอบามาหรือว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่หรือไม่ต้องติดตามผลงานของปูตินจากนี้ไปครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวภาคค่ำกับการรับมือน้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดมหาอุทกภัยอย่างปีที่แล้วนะคะก็คือกองทัพบกนั่นเองค่ะโดยกรมการทหารช่างนะคะก็เร่งขุดลอกคลองสนามชัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครให้ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นด้วยค่ะสำหรับกองทัพบกนะคะโดยกรมการทหารช่างค่ะได้ดำเนินการขุดลอกคลองสนามชัยเขตบางขุนเทียนในโครงการฟื้นฟูขุดลอกคลองรำรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกองทัพบกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน85คลองจาก16เขตประกอบด้วยเขตหนองแขมเขตบางแคเขตภาษีเจริญเขตบางกอกใหญ่เขตบางบอนเขตจอมทองเขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุเขตตลิ่งชันเขตบางกอกน้อยเขตบางคอแหลมเขตบางซื่อเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตพระโขนงเขตประเวศที่กรมการทหารช่างนั้นรับผิดชอบโดยจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า3กิโลเมตรทางนี้คลองสนามชัยนั้นก็นับเป็นคลองที่มีความสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากฝั่งตะวันตกให้ลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นโดยจะรับน้ำจากลำรางต่างๆระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่แม่น้ำท่าจีนและลงสู่ทะเลตามลำดับซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่31พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ในการดำเนินงานของกรมการทหารช่างยังได้จัดชุดมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองควบคู่ไปกับการซึ่งส่งผลให้การประสิทธิภาพนั้นปฏิบัติงานได้เกิดผลสำฤทธิ์ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วประชาชนให้ความร่วมมือทั้งยังช่วยกำจัดวัชพืชที่บริเวณบ้านตนเองอีกด้วยซึ่งคนกรณ์ดังกล่าวนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วยังเป็นการช่วยปรับสภาพภูมิทัศน์ของริมคูคลองลำรางให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นและยังสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนที่มีความกังวลและกลัวจะเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมขึ้นอีกในปีนี้ด้วยค่ะขณะที่สถานการณ์หมอกควันที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับคุณพิมพ์ระวีครับหลังจากที่เราพบค่าฝุ่นละอองนะครับขนาดเล็กพุ่งสูงเกินกว่า400ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาครัฐเองมีความพยายามในการกำชับให้แต่ละภาคส่วนนั้นช่วยกันคลี่คลายปัญหาดังกล่าวภายใน3วันครับนายวรวัฒน์เอื้อปิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจที่ด่านศุลกากรแม่สายเข้ารับฟังปัญหาและนโยบายการแก้ไขปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบขั้นวิกฤตต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วครับโดยมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและให้ปัญหาหมอกควันคลี่คลายลงภายใน3วันก่อนที่จะเปิดโครงการรณรงค์หยุดเผาเพื่อลมหายใจเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลุกจิตสำนึกให้งดการเผาทุกชนิดเป็นการลดหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีพลังจิตอาสาจากทั้งทหารตำรวจและชาวไทยพม่าและลาวร่วมการรณรงค์นับพันคนโดยในวันนี้หมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนที่ตัวเมืองเชียงรายสูงถึง 290.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่อำเภอแม่สายนะครับวัดได้ 437.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีคุณภาพทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการลงนามประกาศให้เชียงรายนั้นเป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดฉบับที่2แล้วครับหากใครฝ่าฝืนเผาวัชพืชขยะบนฝอยทุกชนิดปรับ 2,000 บาทหากเผาป่าปรับ 100,000 บาทจำคุกสูงสุด15ปีซึ่งก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่นะครับค่า PM 10นั้นเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันนายเกษมวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันที่อำเภอร้องกวางซึ่งเป็นอำเภอที่ติดกับเขตพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งมีการเผาพื้นที่ทำการเกษตรโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11ตำบลนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีลงนามรณรงค์ลดหมอกควันตลอดจนการแนะนำราษฎรลดการเผาป่าและวัชพืชเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันตามนโยบายของภาครัฐกับมาที่อีกหนึ่งปัญหาที่ปราบปรามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีกับเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายข้ามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยพม่าซึ่งอีกหนึ่งมาตรการในการสกัดกั้นก็คือนำรั้วลวดหนามากั้นนั่นเองปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะเพราะว่าสถิติจากการขนสิ่งผิดกฎหมายและลักลอบสิ่งต่างๆขนสิ่งต่างๆไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นลดลงเลยทีเดียวค่ะ
ไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สายตำรวจภูธรแม่สายฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนได้เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมรั้วลวดหนามที่นำมาวางกั้นบริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่าตั้งแต่บ้านหัวฝายหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำตรงข้ามกับบ้านปงถุนจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าไปจนถึงท่ากะหล่ำบ้านสันผักฮี้หมู่ที่3ตำบลแม่สายรวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะคะโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยและบริเวณลำน้ำสายตื้นขินขออภัยค่ะสายตื้นเขินเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดและสินค้าหนีภาษีเข้ามาในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยจากการประเมินผลหลังวางรั้วลวดหนามก็พบว่าทำให้กลุ่มที่ผิดกฎหมายที่ในการกระทำผิดลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนนั้นเข้ามายากขึ้นอย่างไรก็ตามราษฎรในพื้นที่ต้องเป็นแนวร่วมช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยค่ะและจากที่ฝนทิ้งช่วงและก็สภาพอากาศที่ร้อนนะครับทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งของจังหวัดน่านเริ่มแห้งขอดราษฎรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งกำลังพลจังหวัดทหารบกน่านนำรถบรรทุกน้ำประปาและก็น้ำดื่มจำนวนกว่า 45,000 ลิตรออกจากตาให้กับเหล่าพระสงฆ์ที่สำนักปฏิบัติวัดขอน้อยเทศรังสีตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองครับตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้กองพันทหารม้าที่10กองพันทหารม้าที่15และกรมทหารพรานที่32เร่งนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงของฤดูแล้งนี้ครับส่วนด้านของพลโทดมชัยธรรมสาโรรัตน์แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการเสวนาเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงศูนย์มณฑลกองทุนลงขันเพื่อประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยได้ฝากเตือนสมาชิกทุกคนนะคะว่าอย่าประมาทให้ฝ่ายตรงข้ามได้เข้ามาก่อเหตุและมีแนวคิดที่จะวางจุดวิทยุเครื่องแดงเพิ่มอีก300เครื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วหาดใหญ่ค่ะ